ครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกบัวนะครับทำเป็นแปลงปลูกผักไว้สำหรับจำหน่ายนะครับทำแปลงขนาดเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับเตรียมสำหรับปลูกนาบัวนะครับที่สามารถเก็บดอกบัวขายเก็บฝักขายด้วยนะครับแล้วก็มีผักที่พี่น้องเอาไว้ทานภายในครอบครัวนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ใช้ทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพื้นที่ใช้เนื้อที่ประมาณแปลงนี้นะครับที่มาถ่ายนี้ตรงนี้ก็ใช้ประมาณเป็นมีบริเวณพื้นที่ประมาณสัก2ไร่นะครับตรงนาบัวนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลาด้วยนะครับเลี้ยงปลาในนาบัวแล้วก็จำหน่ายดอกบัวด้วยนะครับเป็นแปลงที่มีบริเวณความลึกประมาณสักเมตร80เซนติเมตรนะครับก็บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับบนพื้นที่ตรงนี้ก็ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถที่จะไหลผ่านแปลงของเราได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆนะครับที่มีน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาตินั้นไหลผ่านนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีปลูกกล้วยนะครับปลูกมะม่วงบ้างนี่ครับวันนี้มาเก็บบรรยากาศมาพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศแปลงที่ทำเป็นสำหรับนาบัวนะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้เนื้อที่ไม่เยอะครับ2ไร่กว่าแปลงที่เกษตรกรนำมาใช้สำหรับการทำนาบัวนะครับเลี้ยงปลาในนาบัวด้วยเนี่ยก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับจากแปลงที่เกษตรกรไม่สามารถที่จะทำนาได้ตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มแล้วก็เป็นที่น้ำขังปริมาณน้ำขังมีปริมาณความลึกมากนะครับจนไม่สามารถที่จะทำนาได้ก็นำมาใช้สำหรับการทำนาบัวแทนนะครับสร้างรายได้ซึ่งก็ก่อให้เกิดรายได้และก็สร้างรายได้ได้มากกว่าที่เรานำพื้นที่ตรงนี้ไปทำนาด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะครับจากที่เรามีแปลงนาเยอะอยู่แล้วซึ่งบริเวณที่เราทำพื้นที่นาข้าวจริงๆแล้วใช้พื้นที่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างรายได้เยอะนะครับเหมือนกับที่พื้นที่ที่เราเสียไปพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะทำแปลงนาได้นะครับก็นำประโยชน์นะของพื้นที่ต่างๆมาทำนาบัวนะครับเลี้ยงปลาปลาที่กินพืชนะครับแล้วก็มีความลึกที่สามารถที่จะเลี้ยงปลากินเนื้อได้บางชนิดด้วยนะครับก็แบ่งสรรจัดสวนให้ดีว่าแปลงไหนที่เราจะสามารถลงปลาอะไรได้บ้างนะครับมีแนวรั้วแนวเขตที่สามารถที่จะกั้นบริเวณสำหรับปลากินพืชและปลากินเนื้อนะครับออกจากแยกบ่อซึ่งจะทำให้เกษตรกรนั้นไม่สูญเสียนะครับปริมาณของสัตว์น้ำที่นำมาทำการเลี้ยงนะครับวันนี้นะครับเป็นความรู้หนึ่งที่สามารถที่จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับท่านที่มีแปลงหรือว่าท่านที่มีพื้นที่อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ไม่มากนะครับในการที่จะมาทำเลี้ยงปลาในนาบัวนะครับซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งครับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดนะครับสามารถที่จะนำพื้นที่จำกัดเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์นะครับให้กับภาคการเกษตรได้อย่างลงตัวนะครับผลผลิตที่ได้รับจากการใช้เนื้อที่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนั้นนะครับก็จะก่อให้เกิดรายได้ที่มากกว่าที่เราจะสิ้นเปลืองพื้นที่นะครับไปกับอย่างอื่นนะครับนี่คือบริเวณพื้นที่ที่เลี้ยงปลาในนาบัวนะครับผักที่นำมาบริโภคของชาวบ้านนะครับซึ่งก็สามารถที่จะผลิตผักตรงนี้ไปส่งตลาดหรือว่าไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าขายส่งก็ได้นะครับหรือจะให้แม่ค้ามาเก็บเองก็ได้นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรนะครับเลือกที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดนะครับมาทำให้ก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวนะครับซึ่งวันนี้นั้นมีโอกาสได้นำภาพนะครับของนาบัวแปลงนี้ซึ่งผมผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีโอกาสได้มาถ่าย
นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายเนื่องจากสภาพอากาศฝนฟ้าลงนะครับในบางพื้นที่ผมก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายทำได้ในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันแล้วล่ะนะครับขอบพระคุณนะครับกำลังใจของทุกท่านฝากไปยังเพื่อนๆทุกคนด้วย FC ต่างประเทศด้วยนะครับ FC ในเมืองไทยด้วยนะครับต้นกล้วยที่อยู่ในเวรพื้นที่ลุ่มจนเกินไปเขาก็ไม่ได้สร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรนะครับบริเวณที่มองเห็นตรงนู้นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับก็ถือว่าเขาปลูกนะครับพอเป็นที่บังเงาบังแดดบังฝนบ้างนิดหน่อยนะครับให้กับพื้นที่ตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับถือว่ามีโอกาสได้นำภาพดีๆนะครับบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเลี้ยงปลาในนาบัวนะครับแล้วก็ปลูกผักบางชนิดนะครับที่สามารถนำไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดได้นะครับเป็นสินค้าราคาส่งให้กับเกษตรกรหรือว่าพี่น้องที่นำสินค้าไปขายที่ตลาดนะครับส่วนต่างของกำไรนะครับที่มีซึ่งเราก็ต้องบอกว่าต้นทุนที่เราผลิตตรงนี้เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเราไม่ได้ลงแรงและไม่ได้ปลูกครั้งเดียวนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มีปลาซึ่งก็ต้องใช้คำว่าเก็บได้ตลอดนะครับเก็บปลาจับปลามาขายได้ตลอดสำหรับแปลงนี้นะครับบนพื้นที่กว่า2ไร่เลี้ยงปลาในนาบัวนะครับพืชผสมผสานที่สามารถที่จะมาเลี้ยงหรือว่ามาชำในบริเวณแปลงนาบัวได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับความลงตัวนะครับบริเวณแปลงพื้นที่ตรงนี้วันนี้เก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับน้ำใสๆที่มองเห็นนะครับข้างล่างก็จะมีปลานะครับแต่ว่าแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้นั้นก็คือจะไม่ค่อยเห็นปลาขึ้นมาสักเท่าไหร่เพราะว่ามีพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำลึกนะครับกว่าเกือบ2เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงที่ปลาเขาชอบที่จะอยู่อาศัยตรงนี้นะครับเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วๆด้วยนะครับทางเลือกของเกษตรกรที่สามารถที่จะสร้างรายได้จากนาบัวจริงๆแล้วนาบัวนี่ก็เป็นแหล่งผลิตดอกบัวนะครับที่มีคุณภาพให้กับตลาดได้เป็นอย่างดีพื้นที่ที่เกษตรกรนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีพื้นที่เยอะแล้วก็ยิ่งจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับขอบคุณทุกท่านวันนี้กำลังใจฝากให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งช่องนะครับเพื่อแจ้งเตือนด้วยขอบคุณคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ